ครเรื่องสัญญาแค้นแสนรักเนี่ยพี่ป๋อกับพี่อ้อมพระนางเนี่ยเขาติดอะไรกันอะไรอ่ะอยากรู้นะคะตามกี้ไปตะลุยกองกันเลยเข้ามาปุ๊บก็เจอหนุ่มป๋อนั่งจิบกาแฟอย่างอารมณ์ดีมีฮัมเพลงซะด้วยโอ้โหช่างเข้ากับหน้าตาและอายุมากๆเลยล่ะค่ะพี่ป๋อส่วนสาวอ้อมนั่งทำสวยด้วยตัวเองอยู่โดยไม่ต้องง้อช่างทำผมแถมยังสามารถทำไปต่อบทไปกับหนุ่มป๋อได้อีกแล้วนั่นกำลังยกซดยกดื่มเจ้าน้ำสีเขียวใหญ่เลยนะคะซึ่งเขาก็เรียกว่าน้ำคลอโรฟิลค่ะอีว่าแต่ดื่มเพื่ออะไรกันคะอ้อมพี่อ้อมเนี่ยเป็นคนเผยแพร่น้ำคลอโรฟิลไม่ให้ถึงพี่อ้อมอันนี้ต้องขอเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะพรีเซนเตอร์แล้วมึงเนี่ยเพราะเขาเห็นอะว่าทานน้ำอะไรก็ไม่รู้เขียวๆอะไรเงี้ยค่ะเขาถามมันเหมือนดีท็อกซ์เลือดอย่างเงี้ยให้เลือดเราแบบสะอาดแต่ที่สังเกตได้ก็คือจะถ่ายดีขึ้นอะไรเงี้ยระบบขับถ่ายจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาถ่ายออกมาเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่เป็นสีเหลืองไม่สีเขียวปัสสาวะปกติแต่ว่าแบบอุจจาระเป็นสีเขียวเออจริงของจริงนี่คือเรื่องจริงจริงจริงอย่าทานมากอย่างป๋อนะคะเพราะว่าถ้าทานมากจะปวดหัวอะไรมากไปมันก็ไม่ดีอ่ะก็ป๋อใส่แบบครึ่งกระปุกอ่ะกะว่ากินวันนี้ใส่วันนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะอยากขาวอยากขาวเออก็ไม่ได้มันต้องค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะคือก็กินตามเขาเองก็บอกว่ากินแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกินผักมากกว่าผมว่านะคือคลอโรฟิลมันก็คือเป็นสิ่งที่คืออยู่ในผักใบเขียวใช่ไหมแล้วมันเหมือนสกัดออกมาก็เลยเป็นที่โจจันกันไปกินกันเยอะกินกันเยอะเหมือนกันนะลองกินยังยังกลัวสวยกว่านี้แค่นี้มันก็ฉันก็อะไรแค่นี้พี่ก็ไม่รู้จะบรรยายที่ความสวยของเราส่วนการถ่ายทำในวันนั้นทั้งวันหนุ่มป๋อและสาวอ้อมดูจะสนุกสนานเฮฮากับการทำงานมากมองเลยนะมองหันมาจังหวะนี้ไม่กลัวมองช่วงสั่งคัทที่ไรหนุ่มป๋อไปต้องซับหน้าตลอดเวลาจนสาวอ้อมต้องแซวว่าคอนเซ็ปต์ป๋อหยุดซับเมื่อนับ5เป็นอะไรนะหยุดซับเมื่อนับ5สายยาใหม่ก็มีทีมคอยถือผ้าเย็นคนหนึ่งถือทิชชู่คนหนึ่งถือแป้งคนหนึ่งสามคนนี่ต้องมาแล้วถือพัดคนหนึ่งวิ่งเข้ามาก็พัดห้าอ้าวคณะห้าสี่สามสองทุกคนก็ออกไปสายยาของอะไรแถมยังมีการนอกบทเพิ่มมุกแซวกันอีกด้วยนี่ฉันก็ไม่กลับมานอนบ้านหลับสองให้ค้างที่นี่แล้วเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยกระเป๋าไม่เอาไปเหรอครับครับมาหายดีครับใส่นี่สายเติมนี่สายสายที่สองคนนี้เขากล้าเล่นกล้าแซวกันก็เพราะว่าสนิทกันมาตั้งแต่สมัยนู้นนะคะเล่นเรื่องเก็บแผ่นดินด้วยกันขอเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปเช่นเขาเก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็การแสดงตอนนี้เป็นอาจารย์ป๋อไปแล้วจะมีอย่างนึงไม่เปลี่ยนค่ะเสมอต้นเสมอปลายนั่นคือดำพี่ภูมิใจนะที่มีผิวอย่างนี้จะบอกให้จริงๆบอกให้ผิวอย่างนี้มันแมนมันลูกผู้ชายมันเป็นคนไทยโอเคเข้าใจไหมอย่ามาชอบคนผิวสีนี้ก็แล้วกันอย่ามาชอบคนผิวสีนี้ก็แล้วกันจัดเก็บแผ่นดินจนถึงเรื่องนี้กี่ปีแล้วคะพี่ประมาณ6ปีครับ6ปีกว่าด้วยเกือบ7ปี6ปีกว่า6ปีนานมากเลยตั้งแต่หนุ่มๆยันเออตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนิสัยนะนิสัยนะฮะเขาเป็นนางเอกคนแรกของผมนะแล้วก็ตอนนั้นก็ฝึกปรือฝีมือกับเขาก็เป็นอาจารย์อ่ะพี่อ้อมเปลี่ยนไปไหมคะเหมือนเดิมเลยคนอะไรหุ่นเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างคอร์เรฟิลเขาจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเคล็ดลับอะไรคะพี่อ้อมเคล็ดลับอะไรบางอย่างเห็นไหมเคล็ดลับของเขาคือการเข้ามาโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวอย่าไปไหนมันเน่เป็นไงกระดิ่วหรือเปล่ากินอะไรไปเนี่ย
ไม่รู้นี่คุณหน้าตาเหมือนเดิมมากจริงเหรอเออเด็กตลอดเวลาเออเห็นไหมเขาชอบคิดว่าเขาเด็กนั้นนะน้อยหน่อยจริงๆครับแต่สวยเหมือนเดิมหน้าตาคือหน้าตาเขาเหมือนเดิมตั้งแต่ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครับไม่น่าเชื่อส่วนที่เห็นสาวอ้อมกับหนุ่มปอโดบอย่างอร่อยอยู่เนี่ยก็เพราะว่าฉากต่อไปทั้งคู่จะต้องใช้พละกำลังอย่างมากในการแสดงนั่นเองผมจะฆ่าคุณยังไม่พอค่ะหนุ่มปอยังต้องอุ้มสาวอ้อมขึ้นแบกอีกพอถ่ายเสร็จก็เป็นอย่างที่เห็น